ผมเล่นแล้วผมหลอนๆอ่ะพี่บ่วงกลัวจัดๆเลยนี่แหละความสนุกของเกมนี้คือผมไม่ชอบเล่นเกมผีนะเกมผีมันน่ากลัวไงแต่เกมนี้มันไม่ใช้คำว่าน่ากลัวเกมนี้มันใช้คำว่าตื่นเต้นดีกว่าเล่นแล้วมันตื่นเต้นอ่ะชอบจัดเลยแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนผมชอบเล่นไอ้พวก Battle Royale อ่ะเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นแต่ว่า Battle Royale อ่ะสุดท้ายแล้วพอเล่นไปสักพักแล้วมันแบบว่ามันก็ความตื่นเต้นมันก็หายไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงไงเหมือนช่วงแรกมันแค่แบบว่าอยากจะชนะแล้วเวลาได้ยินเสียงคนมันก็จะแบบลุ้นๆแต่พอเล่นไปเรื่อยๆพอเราเริ่มชินเกมปุ๊บมันก็ไม่สนุกแล้วไม่เชิงไม่สนุกเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนแรกๆแล้วแต่เกมนี้คือแบบว่าต่อให้ชินแค่ไหนมันก็ยังตื่นเต้นทุกรอบอะเพราะว่าแบบแต่ละรอบที่ตายคือแบบเงินหายไปแบบเป็นล้านอะไรเงี้ยเวลาแบบแต่งเต็มตัวนะพี่ถ้าสมมติว่าของเราหมดคลังแล้วเราจะเล่นยังไงต่อครับก็เนี่ยครับลงสแกปคือถ้าสมมุติว่าของหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากครับนอกจากลงสแกปหรือไม่ก็ลง PMC ตัวเปล่าแต่ว่าถ้าลง PMC ตัวเปล่าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่สแกปมันจะวิ่งมาชาร์จเลยถ้าสมมุติว่าคุณใส่ของนิดหน่อยมันจะไม่ชาร์จมั้งแต่ถ้าคุณแบบลงแบบเปล่าๆเปื่อยๆเลยนะมีแค่แบบอาวุธตีใกล้อ่ะมันวิ่งมาชาร์จเลย14นาทีเอ้ยทำไมมันมาตอน14นาทีอ่ะปกติมันจะมาเร็วกว่านี้นะเวลาเหลือน้อยต้องรีบวิ่งไปฟาร์มออกตรงไหนได้บ้างดูพี่เล่นแล้วรู้สึกว่าง่ายไปเลยแต่ตอนเล่นเอนี่ใครยิงกูวะไม่เอาจริงผมยังไม่เก่งผมก็ถือว่าเป็นระดับน้องๆ นะคนเล่นเก่งกว่าผมนี่แบบเยอะมากจานฟุกนี่ก็โหดจัดเลยแกแบบผมเล่นกับแกตอนแรกๆอ่ะแกถือโมซินไปก็บอกเดียวแบบยิงคนนู้นตายคนนี้ตายมันไปมาล่วงอ่ะผมไม่ได้เป็นคนเล่นเกมยิงเก่งขนาดนั้นไงแต่ว่าแบบอาศัยแบบว่าผมเล่นแบบใดแบบหนึ่งไปเรื่อยๆเล่นซ้ําๆอ่ะคือคนอื่นเค้าอาจจะแบบเล่นแบบเดิมๆแล้วเบื่อเปลี่ยนแมปอ่ะแต่ผมเล่นแบบเดิมๆซ้ําๆจนผมรู้ทามมิ่งอ่ะผมก็จะพอรู้ว่าแบบโอเคมันจุดนี้เล่นได้นะจุดนี้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะคือถ้าสมมุติคุณเล่น PMC อ่ะมาถึงมันเริ่มพร้อมกับคนอื่นอ่ะคุณจะรู้เลยว่าตรงนี้มีโอกาสเจอคนแน่ๆตรงนี้ไม่มีทางเจอคนแล้วคุณจะรู้ว่าตรงนี้วิ่งได้ตรงนี้ดักได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเล่นเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินในแบบใดแบบหนึ่งถ้าออกช้ากว่าเวลาเป็นยังไงก็คือตายเลยครับเวลาหมดนี่คือตายเลยให้เล่นสแครปคือปกติเนี่ยไอ้ตรงป้อมซ้ายกับป้อมขวาเนี่ยคนมันจะยิงไปแล้วคุณก็แบบวิ่งมาได้เลยแต่ก็เสี่ยงหน่อยถ้าสมมุติไม่ยิงก็โดนยิงตายแต่ว่ามันก็นั่นแหละสแครปมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วเนี่ยมาเข้ารูนี้แล้วก็ถ้าตรงนั้นมีตัวก็แตกก็วัดเอาอุ้ยไม่มีศพชิบหายละถ้าไม่มีศพแบบนี้แสดงว่าโดนยิงแต่ไม่ตายมันจะอยู่แถวนี้แต่มันอยู่ได้ไม่กี่จุดผมค่อยไปเช็คที่ละจุดอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่ไงโดนเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาปืนพกมาหน่อยปกติไม่ค่อยเก็บแต่ว่าครั้งนี้มันขาดแคลนจริงๆมันมีสแคปมาตัดหน้าผมไปแล้วอ่ะนี่มันเกิดช้าดูของเกมตรงนี้ก่อนเผื่อได้ของWhoa, what the fuck? Hey, boy! อยู่ดีๆก็ได้ AVS อีกอันหนึ่งแบบเต็มๆอู้ AP
กระสุนหายากโอเคมีของดีละดูกล่องนี้สิเซตติ้งของเกมนี้คืออยู่ในยุคสมัยโลกล่มสลายป่ะครับไม่เชิงครับมันเป็นแค่สงครามกลางเมืองในเมืองทาคอฟครับอีกตัวหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะอยู่แถวๆนี้ได้เพราะถ้าตัวนั้นลงมาตัวนี้อาจจะตายข้างบนโอ้นี่ไงนี่ศพ PMC ตัวนี้โดนโดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว PMC มายิงกันตรงนี้เหรอไม่ก็โดนสแครปยิงโอ้มอร์ฟีนนี่เลยดีโซศูนย์กลางตัวนั้นไม่น่ามีอะไรละมันมีทางออกอยู่ตรงนี้ไอ้สแคปไฮเอาแอดกราโต้เพราะฉะนั้นเราฟาร์มตรงนี้ได้นานหน่อยต่อให้เหลือ10นาทีแต่ว่าเราวิ่งได้โอ้ยมันไม่ใช่มอร์ฟีนนี่เมลโดนินนี่แหละไม่เคยเรียนรู้เรียนรู้ก่อนเกมหน้าเอาลงสตรีมนะครับอาจจะช่วยเพิ่มคนเล่นได้ใช่ครับเขามีแผนจะเอาลงสตรีมนะข้างบนนั้นไม่มีตัวอยู่บนป้อมละป้อมปืนมันเชิดขึ้นอาจจะตายแล้วหรือไม่ก็วิ่งไปที่อื่นแต่คิดว่าน่าจะตายแล้วเพราะว่าถ้าข้างหน้าตายตรงนี้ก็น่าจะโดนยิงตายแล้วโดนรูทไปหมดแล้วแต่ข้างในนี้ไม่รู้มีคนรูทไหมเดี๋ยวลองเข้าไปรูทข้างในดูเนี่ยคือข้างในอ่ะโกดังเนี้ยของดีมากเลยถ้าสมมติว่ายังไม่มีคนรูทอ่ะนะเนี่ยถ้าคุณวิ่งมาใช่ปะคุณวิ่งมาซ้ายมาดูตรงนี้เนี่ยมีจุดดรอปของอันนี้คือของห่วยแตกแล้วนะสำหรับตรงเนี้ยมีโอกาสดรอปบิตคอยอะไรเงี้ยนี่คือผมก็ดูเขามาอีกทีนะเราวิ่งขึ้นมาตามนี้ตรงนี้ก็มีของตามทางอันนี้ของห่วยไม่ต้องเก็บตรงนี้ก็มีจุดดรอปแล้วก็วิ่งมาดูตรงนี้เนี่ยมันเปิดหมดแล้วน่าจะมาเก็บของหมดแล้วนี่ตรงนี้เขาไม่เก็บแสดงว่าเขาไม่รู้จุดฟาร์มอันนี้ก็มีจุดดรอปอีกแล้วก็ตรงนี้มีการจอดรอปผมได้การจอมาอันนึงละแล้วคราวนี้ไม่ดรอปฟาร์มแค่นี้แล้วก็วิ่งออกแล้วมาดูว่าข้างหลังมีกล่องแตกตรงนี้บางทีของดีดรอปไม่มีข้างบนตรงนี้มันมีโอกาสที่จะมีไอ้นี่อีกตัวของแต่ตรงนี้ไม่มีมาหลบตรงหลังรถตรงนี้ก่อนก็ได้ความปืนเชิดขึ้นแสดงว่าไม่มีตัวแล้วเจ็ดนาทีไม่รู้ทันป่ะแต่โลบๆหน่อยแล้วกันผมว่าไปดูบนหลังคาว่ายังมีตัวเหลือไหมน่าจะตายหมดแล้วเพราะตรงนั้นก็ไม่ยิงผมถ้าตรงนั้นมีตัวก็ต้องยิงผมตายละนะตัวนี้ไม่มีดูตรงนี้ก่อนศพไปหมดแล้วโดนลูท2ศพเลยว่ะนี่ดิชิตแสดงว่าตรงนี้น่าจะไม่มีศพเพราะตรงนั้นมันแตกกันอยู่2ศพรอบนี้มันรูทสะอาดเลยปกติมันไม่สะอาดขนาดนี้นะนี่คือแบบว่าจุดที่สะอาดที่สุดละเท่าที่ผมเคยเห็นโอ้ยตัวนี้ยังเหลือว้าวว้าวว้าวเกาะ5เดี๋ยวนะผมคิดกันเอาไงดีผมรู้ละGet the fuck out of here boy ดีนะผมตัดสินใจโลบโอ้โหวิ่งของเต็มตัวไปแล้วจ้า885 855ด้วยอ
ฮิวก่อน6นาทีทันไหมเนี่ยน่าทันแหละมันอยู่ใกล้เจ็บต่อแมลงวิ่งคลานวิ่งคลานอ้าติดแล้ว fuck แม่งเคยติดแล้วเนี่ยผมเคยวิ่งไปถึงตรงนั้นอะทางออกมันอยู่เลยตรงนั้นไปนิดนึงอะวิ่งไปถึงตรงนั้นอะแล้วผมก็ได้ยินเสียงเท้าแล้วผมก็กด F1 พูดกับมันแล้วมันไม่พูดตอบโหตอนนั้นอะหัวใจเต้นเลยของเต็มกว่านี้อีกคือตอนนั้นอะของเต็มกว่านี้อีกนะถ้าคุณคิดดูดิได้ยินเสียงท้าแล้วกด F1 แล้วมันไม่ F1 ตอบอะก็คือแบบ PMC แน่ๆอะแล้วก็แบบวัดใจกันอยู่ตรงนั้นอะต่างคนต่างไม่พูดอะไรไม่ทำเสียงอะนั่งอยู่เฉยๆอะผมใส่หูฟังไงคือได้ใส่หูฟังอะขยับนิดนึงก็ได้ยินแบบแค่หันปืนก็ได้ยินแล้วแม่งแบบนั่งนิ่งกันทั้ง2คนอะจนแบบเกือบจะหมดเวลาแล้วมันก็วิ่งออกไปผมก็เลยวิ่งออกขอแบบเต็มจัดๆแต่รอบนี้ไม่มีหูฟังรอบนี้ถ้าเจอก็แตกเอ้ยตอนนี้มาคุยกันในเกมได้แล้วเหรอครับใช่ครับจะถึงทางออกแล้วโอ้โหบวมๆ2รอบติดรู้สึกดีแต่น่าเสียดายที่แบบตัวอื่นต้องโดนลูดไปแห้งหมดละถ้ามีของเยอะกว่านี้นะไม่มีที่จะใส่แล้วของเต็มจัดๆผมไม่เอาของไปยังไงเนี่ยคิดก่อน